นิสสันประเทศไทยเปิดตัว Excel รุ่นไมเนเชนปรับโฉมหน้าใหม่ปี2019อะไรที่ทำให้รถยนต์รุ่นนี้กลายเป็น SUV ที่ขายดีที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันนิสสัน X-Trail ใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงจากนิสสัน Intelligent Mobilityเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะของนิสสันเหล่านี้ทำให้คุณมีการขับขี่ที่มั่นใจพร้อมสมรรถนะที่ช่วยผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นการปรับโฉมในครั้งนี้เน้นที่รูปโฉมภายนอกใหม่มีการปรับแต่งห้องดีไซน์ให้ดีขึ้นรวมถึงการติดตั้งระบบนิสสัน Intelligent Mobility อย่างครบครัน X-Trail ใหม่ถือเป็นเจเนเรชั่นที่3ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่โดยนับตั้งแต่เจเนเรชันแรกที่เปิดตัวในปีพ.ศ. 2543จนมาถึงรุ่นล่าสุดในปัจจุบันองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงการออกแบบที่มีความเป็นพลวัตและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีเยี่ยมตลอดจนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ครบครันจึงทำให้ X-Trail เป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของนิสสันรุ่นหนึ่งรวมถึงรถอเนกประสงค์แบบ SUV ที่ขายดีที่สุดในโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558อีกด้วยดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่ที่ซ้อนไลฟ์สไตล์ในแบบคุณรถ SUV เจเนเรชั่นที่3ของนิสสันซ้อนความเป็นผู้นำในเรื่องการออกแบบระดับโลกรวมถึงการสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์นิสสัน X-Trail เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการออกแบบรูปลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่งจากเส้นสายของงานดีไซน์ที่ทำให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นรวมถึงซุ้มล้อใหญ่และความโค้งมนที่สง่างามบนฝากระโปรงคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความโดดเด่นและแข็งแกร่งและกระจังหน้ารูปตัว V ใหม่ที่มีสไตล์มากขึ้น X-Trail ใหม่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและดูคล่องแคล่วกว่าเดิมด้วยการปรับเปลี่ยนรูปโฉมภายนอกใหม่ตั้งแต่ด้านหน้ากับกระจังหน้ารูปตัว V หรือ V Motion อันเป็นสัญลักษณ์การออกแบบของนิสสันพร้อมทั้งไฟตัดหมอกกันชนและไฟ LED Daytime Running Lightปรับกันชนด้านหลังใหม่ให้โค้งรับและเข้ากันกับไฟท้ายทรงบูมเมอแรงรวมถึงบานจับประตูด้านข้างแบบเคลือบโครเมียมล้อลอยใหม่ขนาด19นิ้วสำหรับรุ่น 2.5 VL 4-Wheel Drive เสริมให้ X-Trail ใหม่นี้ดูโดดเด่นและหรูหรา X-Trail ใหม่มาพร้อมกับสีใหม่ได้แก่สีส้มโมนาชสัมผัสอีกขั้นความพรีเมียมในระดับห้องดีไซน์ของนิสสัน X-Trail ใหม่เป็นที่นั่งในรูปแบบ 5+2 ที่นั่งในรุ่น 2.5 ลิตรและ5ที่นั่งในรุ่นไฮบริด 2.0 ลิตรโดย X-Trail มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าและถูกออกแบบมาเพื่อเสริมตำแหน่งทางการตลาดรถยนต์สำหรับการผจญภัยของครอบครัวระบบเปิดปิดประตูท้ายอัตโนมัติด้วยระบบแฮนด์ฟรีสะดวกทุกการเดินทางทั้งบรรทุกของหรือการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่ต้องพกอุปกรณ์และกระเป๋าเดินทางหลายๆชิ้นราวหลังคาและพาโนรามิกซันรูฟเอกลักษณ์ของ X-Trail ทำให้สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศภายนอกได้มากกว่าเดิมผ่านกระจกที่กว้างขึ้นที่มีเลือกในบางรุ่นพวงมาลัยใหม่แบบ D-Shape รูปทรงสปอร์ตภายในที่ความรู้สึกสบายและพื้นที่ที่มากกว่ารวมถึงพนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้รองรับจำนวนผู้โดยสารได้ในแบบ 5+2 ที่นั่งที่นั่งแถว2สามารถแยกพับได้ 60-40 และที่นั่งแถว3แบบ 50-50สามารถพับเก็บได้อย่างสมบูรณ์สะดวกยิ่งขึ้นและปรับแต่งเพื่อคุณมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นมีพื้นที่วางขามากขึ้นระบบความบันเทิงรูปแบบใหม่แบบ AIVI เพิ่มสไตล์และความหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Nissan Intelligent Mobility Nissan X-Trail ใหม่เป็นรถ SUV อัจฉริยะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ให้ทั้งความสุขสบายและความปลอดภัยภายใต้เทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะNissan Intelligent Mobility เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการขับขี่มีการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำสมัยใน Nissan X-Trail ใหม่ประกอบด้วยเทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะหรือ Intelligent Cruise Control ระบบจะควบคุมความเร็วที่สั่งการได้อัตโนมัติในสถานการณ์ที่มีรถอยู่ข้างหน้าระบบสามารถชะลอรถตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างระหว่างรถตามที่ปรับไว้ได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อสามารถกลับมาใช้ความเร็วได้ระบบจะปรับความเร็วขึ้นเองโดยอัตโนมัติกลับไปสู่ความเร็วที่ผู้ขับได้ตั้งไว้
ทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอยหรือ Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนระหว่างเข้าเกียร์ถอยหลังเมื่อตรวจพบรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลังทั้งซ้ายและขวาระบบจะส่งสัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบเตือนในด้านเดียวกับที่มีรถเคลื่อนที่เข้ามาเทคโนโลยีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะหรือ Intelligent Forward Collision Warning เทคโนโลยีช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์ด้านหน้าขณะขับขี่ระบบจะเตือนการชนด้านหน้าหากพบความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าระบบจะส่งสัญญาณและเสียงเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะหรือ Intelligent Emergency Braking ทำงานร่วมกับระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะโดยวิเคราะห์ระยะห่างและความเร็วที่กล้องด้านหน้าและช่วยชะลอความเร็วและหยุดรถบรรเทาอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดจากการชนรถยนต์ด้านหน้าเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางหรือ Lane Departure Warning เทคโนโลยีนี้จะแจ้งเตือนด้วยเสียงและสัญลักษณ์บนหน้าปัดเมื่อรถเคลื่อนที่ออกนอกช่องจราจรลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการถลายออกด้านข้างโดยระบบจะทำงานเมื่อมีการขับเคลื่อนด้วยความเร็วมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคโนโลยีเตือนเมื่อมีวัตถุอยู่ในจุดอับสายตาหรือ Blind Spot Intervention เมื่อมีรถยนต์อยู่ในจุดอับสายตาทำให้ผู้ขี่ไม่สามารถมองเห็นโดยระบบเตือนอัจฉริยะนี้จะทำให้ทุกการขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ที่ทุกการเปลี่ยนช่องทางขับขี่ทันทีที่สัญญาณไฟเลี้ยวถูกเปิดระบบจะส่งเสียงสัญญาณพร้อมไฟกระพริบเตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าขณะนั้นกำลังมีรถคันอื่นอยู่ในช่องทางขับขี่ด้านข้างซึ่งผู้ขับไม่สามารถมองเห็นเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางหรือ Intelligent Around View Monitor ระบบอัจฉริยะที่ช่วยผู้ขับมองเห็นภาพพื้นที่ข้างรถได้รอบทิศทางผ่านกล้อง4ชุดรอบคันกล้องทุกตัวจะจับภาพขณะเคลื่อนไหวจริงและนำไปประมวลผลจากนั้นจะแสดงผลเป็นภาพจากมุมสูงผ่านหน้าจอวิทยุและยังทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าและหลังของระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันหรือ Moving Object Detection เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันหรือ Moving Object Detection ทำหน้าที่ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลหรือวัตถุที่กล้องรอบคันจับการเคลื่อนไหวได้เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่อย่างคล่องตัว Nissan X-Trail ใหม่ยังพร้อมสับด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยได้แก่เทคโนโลยีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างยามค่ำคืนอย่างเหมาะสมและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่หลักการทำงานของระบบจะมีกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวและคำนวณระดับความสว่างอัตโนมัติตอบสนองความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรถที่สวนทางช่วยปรับทัศนวิสัยขณะขับขี่ในเวลากลางคืนให้สว่างและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยไม่รบกวนรถคันอื่นเทคโนโลยีอื่นที่รับการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ในทุกรุ่นได้แก่ระบบช่วยลดความเร็วอัตโนมัติในขณะถอนคันเร่งหรือเข้าโค้งระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระระบบควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบป้องกันการลื่นถลายขณะถนนลื่นและถุงลม6จุดได้แก่ถุงลม SRS คู่หน้าถุงลมด้านข้างและม่านถุงลมด้านข้างสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่ามอบความมั่นใจและพลังของการขับขี่ X-Trail ใหม่มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์แบบไฮบริดโดยเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์ Xtronic CVT พร้อมระบบแมนนวลโหมด7 Speed ให้อัตราเร่งที่ดีกว่าแม้ในย่านความเร็วต่ำและยังให้การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตรให้พลังสูงสุด178แรงม้าแรงบิดสูงสุด233นิวตันเมตรในขณะที่เครื่องยนต์แบบไฮบริดขนาด 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด144แรงม้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรพร้อมกำลังเสริมจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงม้าสูงสุด41แรงม้าและแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะของ Nissan ยังให้การขับขี่ที่มั่นใจและมีสมรรถนะยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยผู้ขับขี่ควบคุมได้อย่างมั่นคงด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโรเตอร์สวิตช์ของ Nissan X-Trail ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรดผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ที่ถึง3รูปแบบได้แก่ระบบขับเคลื่อน2ล้อระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติและระบบขับเคลื่อน4ล้อเพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่สูงสุด Nissan X-Trail ใหม่มีความยาว 4,690 มม.กว้าง 1,820 มม.และสูง 1,740 มม.มีระยะฐานล้อ 2,705 มม.
ในขณะที่มีความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ210มิลลิเมตรมีรัศมีวงเลี้ยวคาบสุด 5.6 เมตรจากระบบบังคับเลี้ยวแบบ Rack and Pinion Nissan X-Trail ใหม่มาพร้อมสีภายนอก6สีให้เลือกได้แก่สีแดง Radiant Red สีดำ Black Star สีขาว Storm White สีเงิน Brilliant Silver สีเทา Deep Iris Gray และสีใหม่สีส้ม Monarch โดยมีเลือก5รุ่นย่อยดังนี้รุ่น 2.5S 2 Wheel Drive ราคา 1,350,000 บาทรุ่น 2.5V 2-Wheel Drive ราคา 1,460,000 บาทรุ่น 2.5VL 4-Wheel Drive ราคา 1,660,000 บาทรุ่น 2.0V 4-Wheel Drive Hybrid ราคา 1,537,000 บาทและรุ่น 2.0VL 4-Wheel Drive Hybrid ราคา 1,617,000 บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ